สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะดิฉันปิณดาเพ็งคัทหรือพี่พาค่ะดิฉันนันทบสรใจเย็นหรือจีจี้ค่ะและนี่ก็คือรายการ Front Row Talk นะคะรายการที่จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองในเรื่องต่างๆและทำความเข้าใจโลกนี้มากยิ่งขึ้นค่ะก่อนอื่นนะคะคือเราก็เข้าใจแหละว่าในสมัยนี้อ่ะการที่ผู้หญิงเราเนี่ยจะไปเที่ยวในแบบว่าร้านเหล้าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยทำตัวไม่เหมาะสมเหมือนในสมัยก่อนแล้วแต่ยังไงก็ตามนะเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าในสังคมของการแบบเที่ยวร้านเหล้าอ่ะมันก็ยังอาจจะเจอเรื่อง sexual harassment จากผู้ชายบางคนบางกลุ่มในสังคมนี้ที่ชอบทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยที่ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความยินยอมนั่นเองนะคะก็เนี่ยพอว่าเราเจอเคสเนี้ยมันเกิดขึ้นบ่อยเนาะผู้หญิงหลายคนเขาอาจจะแบบไม่ได้รู้ว่าควรที่จะต้องรับมือหรือว่าแก้ไขปัญหาแบบนี้ยังไงนั่นเองนะคะก็เลยเป็นไอเดียเกิดขึ้นมาว่าเอาสักหน่อยล่ะอยากทำหัวข้อเนี้ยก็คือหัวข้อของการเอาตัวรอดจากการถูก sexual harassment จากผู้ชายในสถานที่บันเทิงต่างๆอย่างเช่นร้านเหล้าและร้านบาร์กันนั่นเองค่ะโอเคค่ะในทริปนี้เราจะพาไปนั่งคุยกับแขกรับเชิญทั้ง2คนนะคะก็คือคุณบูมบุญยวีนะคะแล้วก็คุณซีมณิชยาเพื่อที่จะได้เปิดมุมมองแล้วก็เข้าใจพวกเขามากขึ้นในฐานะผู้หญิงวัยรุ่นที่มีประสบการณ์การเที่ยวร้านเหล้ารวมถึงเทคนิคการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกลวนลามจากผู้ชายนะคะโดยที่พวกเธอไม่ได้ยินยอมเองค่ะโอเคค่ะคุณบูมสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะอากาศค่อนข้างร้อนนะคะ เพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันดีกว่าก่อนอื่นนะคะอยากรู้ว่าคุณบูมเองเนี่ยเที่ยวบ่อยหรือเปล่าคะจริงๆก็ไม่บ่อยหรอกค่ะจะแบบว่าไปตามวันเกิดเพื่อนหรือว่าสอบเสร็จอะไรแบบนี้ไปฉลองกับเพื่อนๆมากกว่าแล้วก็มีร้านไหนที่ชอบบ้างไหมคะแบบที่ชอบไปเที่ยวกับเพื่อนๆจริงๆไม่มีร้านไหนที่ชอบเลยค่ะแต่ว่าถ้าให้เอาไปบ่อยสุดก็คงเป็นรีเพกาหลังมอนี่นะคะแล้วเคยแบบเจอเหตุการณ์ที่แบบผู้ชายเข้ามาแบบลวนลามหรือแบบรู้สึกว่าแบบเป็นการเซ็กชวลฮาราสเมนต์บ้างไหมคะจริงๆก็ไม่เชิงหรอกค่ะแต่ว่าเป็นการที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวมากกว่าแบบว่าอยู่ที่ไหนให้ไปส่งไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะชอบแบบมานั่งใกล้ๆเนี่ยแต่เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แล้วตอนนั้นตกใจไหมคะแบบตอนนั้นทำยังไงแบบหนีออกจากสถานการณ์อย่างนั้นยังไงตอนนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรมากค่ะก็จะแบบว่าเราก็จะทำแบบเราไม่ค่อยตอบอะไรแล้วก็ทำเป็นเหมือนแบบเราไม่ได้เอนจอยกับการพูดของเขาหรืออะไรอย่างนี้แค่ทำให้รู้สึกว่าจริงๆเราทำให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขาไม่มีตัวตนไปเลยอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็จะไปเองค่ะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดใช่ไหมคะว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเองแล้วทีนี้เนี่ยก่อนเราจะไปหาที่คุณซีนะคะก็อยากคุณบูมมีอะไรจะฝากถึงทุกคนที่ดูเทปนี้ไหมคะก็ถ้าสมมติว่าสาวๆเนี่ยนะคะตกอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะก็ควรที่จะเลี่ยงตัวเองโดยการที่แบบไม่ไปพูดคุยอะไรแล้วก็ถ้ามีเพื่อนก็ให้เพื่อนช่วยดีที่สุดนะคะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยช่วยเราได้ตลอดแน่นอนค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะทีนี้นะคะเราก็ย้ายฝั่งมาหาคุณซีกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณซีโอเคนะคะก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็จะเห็นกันแล้วว่าคุณบูมเนี่ยเขาแชร์อะไรมาบ้างเนาะทีเนี้ยเราก็เลยอยากจะมาคุยกันกับคุณซีกันหน่อยละกันโอเคอยากรู้ว่าโดยส่วนตัวปกติเนี่ยชอบที่จะไปเที่ยวร้านเหล้าไหมคะก็ชอบนะคะบางครั้งบางโอกาสนะคะไปบ่อยไหมอ่ะแล้วแบบถ้าต้องให้คะแนนตัวเองเนี่ยให้เท่าไหร่สำหรับการไปร้านเหล้าก็คงให้7ให้8ถึง10ไปมั้งค่ะแล้วทีเนี้ยเนี่ยอาจจะเป็นคำถามที่ค่อนข้างส่วนตัวนิดนึงนะคะคืออยากจะถามคุณซีว่าเคยเจอเรื่องแบบ sexual harassment ตอนอยู่ที่ในร้านเหล้าบ้างไหมคะก็เคยเจอบ้างค่ะบางครั้งจริงเหรอแล้วเขาทำอะไรบ้างอะก็แบบบางทีเขาก็เข้ามาหาเราแล้วเขาก็ถามว่าเอ้ยมีแฟนหรือยังแบบถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวแล้วค่อยๆตีเนียนนะคะเข้ามาแบบจับตัวเราโดยที่เราไม่ได้ยินยอมอะค่ะ
แล้วตอนนั้นเราแบบป้องกันตัวเองยังไงบ้างอะคะก็เราก็จะบอกไปว่าเออเนี่ยเรามีแฟนแล้วนะแล้วเราก็ค่อยๆแบบขยับหนีออกมาเรื่อยๆให้เขารู้ตัวว่าเราแบบเราไม่ชอบอะค่ะบางครั้งก็บอกเพื่อนบ้างว่าเออช่วยหน่อยแบบเราจะพยายามทำให้เหมือนเขาว่าเขาไม่มีตัวตนอยู่ที่แห่งนั้นเลยโล่งอกไปทีนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็อยากจะให้คุณซีเนี่ยช่วยฝากเทคนิคการป้องกันตัวหรือว่าเอาตัวรอดในสถานการณ์แบบนี้ให้แก่สาวๆทางบ้านฟังหน่อยก็นะคะถ้าเกิดเจอในสถานการณ์แบบนี้ก็อย่าอายนะคะที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นพี่ๆพนักงานหรือว่าพี่การยังไงเขาก็ให้ความช่วยเหลือเราอยู่แล้วค่ะอย่ายอมให้เขามาจับตัวเราโดยที่เราไม่ยินยอมนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะก็จากที่สัมภาษณ์แขกรับเชิญทั้งสองท่านมานะคะจริงๆก็จะเห็นได้ว่าการไปร้านเหล้าเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องเจอกับสิ่งอันตรายหรือว่าเจอการ sexual harassment ทุกที่หรอกเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการที่เรามีสติแล้วก็คิดหาวิธีที่จะช่วยตัวเราออกมาก่อนเนี่ยมันสำคัญมากจริงๆเนาะก็ท้ายที่สุดแล้วนะคะเราก็หวังว่าเทปนี้ของเราจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมทางบ้านเนาะไม่มากก็น้อยแหละแล้วก็อยากจะให้ผู้ชมเนี่ยได้รู้สึกว่าเออการที่สาวๆอย่างเราอยากจะไปเที่ยวร้านเหล้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ทำดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจอแบบเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนมีสติกันให้มากขึ้นสำหรับการเที่ยวในที่บันเทิงแบบนั้นละกันนะคะยังไงก็ตามค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านอย่างคุณมุมแล้วก็คุณสีมากมากเลยนะคะที่มาให้เกียรติเราในวันนี้เนาะก็ถึงเวลาช่วงสุดท้ายละจากกันไปเท่านี้ละกันนะคะกับฟอนโรทอล์กไว้เจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ